เพราะติดผมไม่ให้ทำนาการหมดวันนาการหมดทั้งทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวพุทธศาสนาอย่างเงี้ยก็ตื่นตัวหมดไปเดินไปซื้อของทุกคนจะใส่แมสหมดเลยช่วงที่เราประชุมกันสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งตอนนั้นที่มีการข้อสัญญาเร่งด่วนครับผมขออนุญาตท่านที่ขอสื่อส่วนข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องแรกเลยคือเราได้มีการบูรณาการเบอร์นะครับซึ่งเราได้ตัวเรารายงานได้อย่างแล้วก็มีการหลักประเทศนะครับนี่เราก็มีนะครับต่างผู้ประกอบการหรือว่าสถานที่ไหนที่ของส่วนท่านนะครับสิ่งที่มันสำเร็จขึ้นมาก็คือการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนพี่น้องประชาชนผู้บริหารองค์กรปกครองถิ่นผู้ปกครองที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องอาสาสมัครรวมถึงที่สำคัญของจังหวัดชัยนาทเราก็คือพี่น้องประชาชนของจังหวัดชัยนาทของเราเนี่ยนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนมาอย่างดีนะครับก็คงจะเป็นในส่วนนี้ฮะส่วนดำเนินการต่อไปยังไงเนี่ยก็ขออยากกลับเรียนว่าผมเองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยเราก็ต้องประชุมคณะกรรมการช่วยกันคิดนะเพราะว่าในการดำเนินการเนี่ยเนื่องจากมันจะกระทบกับพี่น้องประชาชนนะดำรงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับแต่อย่างไรก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ให้นโยบายกับพวกเรามาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับเรียนกับท่านสื่อมวลชนที่รบกับคือจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะทำให้จังหวัดชัยนาทของเราเนี่ยเป็นอย่างที่ท่านต้องการให้มากที่สุดนะครับขออนุญาตกลับเรียนครับครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาตรการที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยเราก็คงต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมกำชับให้ทำและปฏิบัติได้มากกว่าเดิมนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมาตรการเนี่ยบางส่วนเนี่ยอย่างที่เราก็ต้องรอส่วนกลางว่าเขาจะมีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับว่าเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็ต้องรับเรียนว่าต้องรอก่อนเพราะว่าพ.ร.ก.นี่จะออกวันที่26ซึ่งว่าผมคาดว่าในประมาณช่วงวันนี้ครับ25เนี่ยน่าจะมีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมก็ฝากประชาชนดูนะครับในส่วนของสื่อมวลชนด้วยว่ามันมีการเผยแพร่อะไรบ้างแต่ในส่วนของจังหวัดเราเนี่ยหลังจากที่มีกำหนดการเพิ่มเติมแล้วเนี่ยจังหวัดเราจะมีการประชุมกันทุกวันพฤหัสนะครับในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยอาจจะต้องรอการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคต่อของวันพฤหัสเนี่ยว่าออกแล้วเนี่ยจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมที่จังหวัดได้เคยออกไว้แล้วบ้างนะครับที่จะเข้มข้นขึ้นอันนี้ต้องฝากเรียนประชาชนทุกท่านว่าอาจจะมีมาตรการอะไรเนี่ยที่จะต้องออกมาแต่เน้นย้ำนะครับท่านผู้ว่าท่านบอกว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยเราจะทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยสุขภาพประชาชนหรือชีวิตของประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับโดยที่ว่าเน้นว่าการป้องกันก็ต้องมาด้วยแต่ว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นหลักด้วยเหมือนกันครับแสดงว่ามีแผนอยู่แล้วแต่อยู่ระหว่างนำเสนอให้คณะกรรมการใช่ครับใช่ครับ